สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Zero to Profit Podcast ครับพอดแคสต์ที่ว่าด้วยเรื่องของบัญชีภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับสำหรับซีซั่นนี้คือซีซั่นที่1ครับเราว่ากันด้วยเรื่องของมือใหม่จัดตั้งบริษัทตั้งบริษัทต้องรู้อะไรมีอะไรต้องรู้บ้างนะครับอยู่กับผมครับพี่หนอมแท็กสบักหนอมครับแล้วก็น้องนุช Zero to Profit ครับผมสวัสดีค่ะพี่หนอมนุชเองนะคะจาก Zero to Profit ค่ะใน EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่5แล้วนะคะแล้วก็ EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมเปิดบริษัทแล้วต้องจดแวตค่ะอันนี้เราเริ่มแบบนี้ก่อนละกันครับนุชลองย้อนกลับก่อนคือหลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องการจดบริษัทการจดทะเบียนพาณิชย์เนาะทีนี้เรามาเทียบกันให้ดูแบบไวๆ3ตัวว่าจดทะเบียนพาณิชย์จดบริษัทจดแวตเนี่ยมันต่างกันยังไงครับค่ะทั้ง3ตัวนี้ค่ะคือมันมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะก็คือว่าเริ่มกันตัวแรกก่อนแล้วกันเนาะตัวแรกอ่ะการจดทะเบียนพาณิชย์ก็คือเป็นการไปบอกกับทุกคนว่าเรากำลังทำธุรกิจอยู่ซึ่งธุรกิจเราอ่ะเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็การจดทะเบียนพาณิชย์อะค่ะมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าเราจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลซึ่งถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะขายของส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์โดยไม่สนใจรูปแบบของกิจการนะคะถัดมานะคะเป็นเรื่องของการจดบริษัทการจดบริษัทเนี่ยแตกต่างกับการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างชัดเจนเพราะว่าการจดบริษัทเนี่ยเป็นการจดเพื่อขอเป็นนิติบุคคลในรูปแบบหนึ่งก็เสมือนหนึ่งขอทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลแล้วกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครบังคับนะคะว่าเราจะต้องจดบริษัทเมื่อทำธุรกิจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำธุรกิจไปเผลอๆแบบมีหุ้นส่วนเข้ามาแล้วอยากทำให้จริงจังขึ้นชัดเจนขึ้นการจดบริษัทก็เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะแล้วก็ตัวที่3นะเป็นการจดแวตการจดแวตเนี่ยภาษาไทยเราเรียกว่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นกฎหมายภาษีอีกตัวนึงเนาะที่เจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องรู้บางกิจการอาจจะต้องจดแวตบางกิจการอาจจะไม่ต้องจดแวตมันก็มีเงื่อนไขของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของมันค่ะโอเคนี่3ตัวนะรีแคปสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังนะครับหรือแบบฟังตอนอื่นแล้วทวนกันอีกทีนึงก็คืออันดับแรกเมื่อกี้ทะเบียนพาณิชย์เนี่ยบุคคลหรือบริษัทก็จดได้ทั้งคู่ถูกปะใช่อันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนเป็นการจดเพื่อยืนยันการทำธุรกิจเฉยๆอันที่สองคือจดบริษัทจดบริษัทเนี่ยมันคือการเปลี่ยนรูปแบบจากการที่บางคนเขาทำเป็นบุคคลอยู่แล้วอยากจะไปเป็นบริษัทเนาะอันเนี้ยจะเป็นการกระโดดการกระโดดข้ามสเตจเฉยๆก็คือเปลี่ยนจากบุคคลเป็นบริษัทครับแล้วจะมีหุ้นส่วนมีอะไรก็ว่ากันไปอันสุดท้ายคือแวดเนี่ยเป็นเรื่องภาษีนะครับภาษีก็คือเป็นเรื่องตามที่กฎหมายเขากำหนดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันตอนนี้แต่ว่าเช็คนิดนึงแล้วบอกนิดนึงก่อนนุชว่าไอ้แวดเนี่ยบุคคลก็ต้องจดปะบริษัทก็ต้องจดถูกปะใช่ถ้าเข้าเงื่อนไขของการจดแวดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นบริษัทก็ต้องจดแวดแน่นอนค่ะงั้นแปลว่าสมมติพี่ทำธุรกิจเป็นรูปบุคคลอันนี้สรุปแบบก่อนจะเราเข้าเรื่องแวดนะฮะถ้าพี่ทำธุรกิจเป็นรูปบุคคลแปลว่าพี่มีโอกาสต้องจดหนึ่งคือทะเบียนพาณิชย์แล้วก็มีโอกาสจดแวดด้วยอันนี้คือ2 อันที่พี่ได้จดแต่ถ้าพี่จะทำธุรกิจเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลพี่ต้องทำคืออันดับแรกพี่ต้องไปจดบริษัทก่อนแล้วแปลว่าพี่ก็ต้องมีโอกาสจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ของบริษัทถูกต้องแล้วก็อาจจะต้องจดแวดของบริษัทด้วยถูกต้องอันนี้เป็นภาพให้เห็นเฉยๆว่ามันมีความต่างอะไรกันแบบไหนนะครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดเรื่องของแวดนะแวดคืออะไรมาแชร์กันแวดคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจหรือจดบริษัทยังไงบ้างครับค่ะขอแชร์กันง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะแวดก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีอากรชนิดนึงเนาะที่เราเรียกถูกเรียกเก็บนะคะกรณีที่เราบริโภคหรือซื้อสินค้าอะไรประมาณนี้นะคะสังเกตง่ายๆลองนึกภาพตามนะคะถ้าวันนี้เรากักตัวอยู่บ้านแล้วเราหิวขนมอยากจะลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะคะพอลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยจ่ายเงินไป107 บาทซื้อไอติมมา2แพงนะคะโอ้ไอติมพรีเมียมมากแพงแพงอ่ะ2แพงอ่ะทีนี้ใน107 บาทอะค่ะก็ถ้าเราสังเกตดูสลิปดีๆที่ได้ร้านจากร้านสะดวกซื้อนะคะมันก็จะมีมูลค่าของขนมเราอะอยู่ที่100 บาทและอีก7 บาทอะไม่ใช่มูลค่าขนมเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราถูกเรียกเก็บ7 บาทรวมเป็น107 บาทที่เราจ่ายไปนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็คือข้อสังเกตง่ายๆเกี่ยวกับการจ่ายแวตในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนะคะทีนี้เนี่ย
มันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับบริษัทบ้างก็คือว่าถ้าสมมติว่านุชเนี่ยทำบริษัทแล้วบริษัทนุชเนี่ยเข้าเกณฑ์ที่จะต้องจดแวตนุชไปจดแวตเสร็จปุ๊บเนี่ยนุชมีหน้าที่ที่จะต้องเรียกเก็บ 7% จากลูกค้าซึ่งการเรียกเก็บ 7% จากลูกค้าจาก100บาทมันก็กลายเป็น107บาทถูกมั้ยแต่7บาทเนี้ยไม่ใช่รายได้ของนุชเอาเก็บเข้ากระเป๋าไม่ได้คือหน้าที่ของหนูก็คือเอา7บาทจากลูกค้ามาแล้วก็ตอนสิ้นเดือนอ่ะก็เอาไปนำส่งกับสรรพากรตามกฎหมายนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จดแวตครับผมถ้าแปลว่าทำธุรกิจถ้าคุณจดแวตคุณมีหน้าที่ต้องพูดง่ายๆก็คือคุณต้องบวกเข้าไป 7% ของราคาของคุณนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ของที่มันไม่ใช่รายได้คุณแล้วนะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องไปเก็บใช่ค่ะใช่การเก็บเนี่ยก็คือต้องไปผักให้กับคนที่มาซื้อของคุณอีกทีนึงถูกต้องแทนที่ลูกค้าจะซื้อ101เมื่อกี้ก็จะต้องไปจ่าย107ไอ้7บาทที่ได้มาก็ไม่ใช่รายได้เรามีหน้าที่ไปส่งสรรพากรเฉยๆอันนี้คือเบสิกของภาษีมูลค่าเพิ่มแบบไวๆนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีรายละเอียดมากกว่านั้นนะแต่ว่าเห็นภาพก่อนว่าคนที่จดแวตมันต้องมีอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันต่อเมื่อกี้เราพูดไปนิดนึงบอกว่าเอ้ยเป็นบุคคลเป็นบริษัทก็ต้องจดแวตแปลว่ากฎหมายไม่ได้สนใจถูกไหมนุชว่าเราจะเป็นบุคคลหรือบริษัทแล้วสิ่งที่เขาสนใจคืออะไรการจดแวตนะคือกฎหมายไม่ได้สนใจว่าเราทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลหรือแบบนิติบุคคลแล้วกันเนาะสิ่งที่กฎหมายสนใจก็คือรายได้ว่ารายได้ของเราอ่ะเป็นรายได้ประเภทไหนแล้วเรามีรายได้เท่าไหร่อันแรกก็คือประเภทของรายได้นะคะก็คือเขาก็จะมีกำหนดว่ารายได้อะไรบ้างที่จะต้องจดแวตแล้วก็รายได้อะไรบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดแวตยกตัวอย่างรายได้ที่ยกเว้นไม่ต้องจดแวตเช่นถ้าเราทำธุรกิจเหมือนแบบขายพืชผลทางการเกษตรขายสัตว์ขายอาหารสัตว์ทำห้องสมุดอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องจดแวตแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้จะต้องจดแวตนะคะแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงก็คือรายได้เนี่ยจะต้องเกิน 1.8 ล้านบาทนะก็จะเข้าเงื่อนไขของการจดแวต 1.8 ล้านบาทเนี่ยดูที่รายได้ประจำปีนะคะครับรายได้ทั้งปีเนาะเงื่อนไขใช่เพื่อให้เคลียร์นิดนึงก่อนว่าเป็นยังไงย้ำของที่นุชบอกบางทีสมมุติว่าเราสงสัยว่าเราต้องจดแวตหรือเปล่านะครับใครที่ฟังไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทอันเนี้ยอันดับแรกคือดูก่อนว่ารายได้ที่คุณได้เนี่ยมันยกเว้นหรือเปล่าเนาะยกเว้นแวตหรือเปล่ายกเว้นแวตหรือเปล่านะก็คือดูก่อนว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าว่าเขาให้ยกเว้นอันนี้แต่ถ้าบอกแบบไวๆสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่แนะนำนิดนึงฮะก็คือไม่ค่อยยกเว้นครับส่วนใหญ่เสียหมดส่วนใหญ่ถามมาสัก90คนเนี่ยถ้าถามมาสัก100คนเนี่ย95คนเลยบอกเลยว่าแวตหมดน้อยมากก็อย่างที่เมื่อกี้บอกครับก็จะมีแบบบางเรื่องเช่นขายอาหารสดแบบพวกแบบเกษตรแบบพืชผักสัตว์ไม่แปรรูปอะไรเงี้ยมันจะมีแบบบางอย่างเท่านั้นที่ยกเว้นแต่ว่าเกณฑ์หนึ่งที่เมื่อกี้นุชบอกแล้วอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจคือคำว่ารายได้ต้องเกินล้านแปดด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์มันเป็นแบบนี้ครับคือถ้าเกิดคนที่อยู่ในกิจการต้องเสียแวตแต่รายได้คุณยังไม่เกินล้านแปดเนี่ยคุณก็ยังไม่ต้องจดก็ได้เนาะอันนี้เน้นย้ำอีกทีนึงไอ้ตรงเนี้ยสำคัญตรงนึงครับนุชพี่บอกเลยว่าคนเข้าใจผิดเยอะมากก็คือว่าคำว่ารายได้เนี่ยไม่ใช่กำไรนะเน้นหน่อยใช่ค่ะฝากเน้นหน่อยรายได้กับกำไรต่างกันยังไงฮะขออนุญาตให้แถมนิดนึงโอเคคือรายได้อ่ะก็จะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่เราได้รับจากลูกค้าแล้วกันเนาะเวลาที่เราขายของเนาะซึ่งรายได้ตัวเนี้ยยังไม่หักลบกับต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของเรานะคะซึ่งมันก็เลยพอยังไม่หักลบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายอ่ะมันก็จะไม่เท่ากับกำไรแล้วเพราะว่ากำไรคือรายได้หักต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นกำไรถูกปะปกติแล้วอ่ะธุรกิจทั่วไปรายได้มันจะมากกว่ากำไรอยู่แล้วเนาะถูกปะแล้วคนมักคิดเข้าข้างตัวเองว่าหุ้ยรายได้ฉันถึงล้านแปดแต่กำไรฉันยังไม่ถึงล้านแปดอ่ะฉันก็ไม่ต้องไปจดแวตแน่นอนเลยอันนี้เป็นการคิดเข้าข้างตัวเองจริงๆแล้วเขาดูที่รายได้เขาไม่ได้ดูที่กำไรพี่ใช่คือยังไม่หักอะไรเลยนะครับเน้นนะคือมันจะชอบมีคำถามว่ารายได้ที่ว่าคือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าถามอย่างเงี้ยไอ้คำว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายคือกำไรคือกำไรใช่คือกำไรนะครับคือสิ่งสำคัญคือคำว่ารายได้ในทางกฎหมายแล้วกันรายได้คือยังไม่หักอะไรเลยง่ายๆนะฮะอันนี้ฝากไว้อ่ะอันนี้คือเรื่องของรายได้ล้านแปดเมื่อกี้เราผ่านแล้วเกณฑ์มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ดูว่าเป็นบุคคลนิติบุคคลเนาะทั้งคู่มีสิทธิ์จดแวตถ้าเป็นรายได้ที่เข้าเงื่อนไขแล้วก็เกินล้านแปดแต่ว่ามันก็จะมีหลายคนครับที่เห็นบางคนแบบเอ้ยตั้งบริษัทเลยแล้วตอนที่ไปจดบริษัทอ่ะเขาก็จะมีคำถามว่าจดแวตเลยไหมล่ะ
เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขามีให้แบบจดบัตรได้ทันทีแต่ว่าอันเนี้ยเรายังไม่เกินล้านแปดเลยนี่ถึงแม้ว่าจะทำธุรกิจที่ไม่ยกเว้นเนาะแต่ว่าเรายังไม่เกินล้านแปดทำไมเราต้องรีบจดแวตดังนั้นมันมีจุดตัดสินใจไหมครับว่าเราควรจดแวตทันทีเลยแม้ว่าจะไม่เกินล้านแปดหรือเพิ่งตั้งบริษัทก็ตามหรือว่าต้องรอให้เกินล้านแปดก่อนแล้วค่อยไปจดดีอ่ะมีแนวคิดแนวทางพิจารณายังไงฮะคือสำหรับนุชนะกันนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีรายได้แต่ยังไม่ถึงล้านแปดอ่ะมันไม่มีใครมาบังคับหรอกว่าเราจะต้องไปจดแวตแต่ถ้าสมมติว่าจะตัดสินใจยังไงว่าควรจะจดแวตดีไหมเรามาดูตรงนี้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายในกิจการอะไรบ้างแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอ่ะเราอยากจะใช้สิทธิ์ภาษีซื้อหรือเปล่าขอเครดิตภาษีซื้อหรือเปล่านะเอาละค่าภาษีซื้อมาละมาละยากอ่ะเมื่อกี้7บาทเมื่อกี้107เนี่ยอันนี้คือเรียกว่าแวตใช่ไหม7บาทที่ตอนแรกที่เป็นตัวอย่างอ่ะทีนี้อยากให้อธิบายภาษีซื้ออีกนิดนึงฮะเอามาเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราทำธุรกิจมันก็ต้องมีการซื้อสินค้าเข้ามาแล้วก็ก่อนที่เราจะเอามาขายสินค้าให้กับลูกค้าเนาะยกตัวอย่างเช่นนุชแบบทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างนุชก็ต้องไปซื้อวัสดุก่อสร้างมาจากซัพพลายเออร์ณราคาหนึ่งก่อนอาจจะเป็นราคา100บาทนุชก็ต้องจ่ายแบบ7บาทอันนี้จ่ายเขาไปเนาะทีเนี้ยการซื้อแบบนี้และการจ่ายแบบนี้จัดเป็นภาษีซื้อของกิจการก็คือ7บาทที่ต้องคือภาษีซื้อคือเกิดจากตอนที่เราไปซื้อของจากคนที่มีแวตใช้คำนี้แล้วกันนะโอเคถูกต้องครับใช่ทีนี้เนี่ยคำถามว่าเฮ้ยเราควรจะจดแวตไหมแล้วอยากจะใช้เครดิตภาษีซื้อไหมก็คือว่าถ้าสมมติว่าก่อนตอนที่เราไปซื้อสินค้ามามันมีแวตแล้วถ้าเรายังไม่จดแวตอ่ะมันจะใช้เครดิตภาษีซื้อเอาไปหักกบกับภาษีขายไม่ได้แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากใช้สิทธิ์เอาภาษีซื้อไปหักกบกับภาษีขายอะค่ะก็จะต้องจดแวตเสียก่อนอ๋อแปลว่าเมื่อกี้ซื้อมา107ถ้าคุณยังไม่จดแวตเนี่ย7บาทคุณเนี่ยใช้ไม่ได้ถูกปะไม่สามารถใช้สิทธิ์ภาษีซื้อได้ก็จะกลายเป็นว่าคุณมีต้นทุนเท่ากับ107 107ใช่ต้องค่ะถ้าจะใช้ต้องไปจดแวตก่อนจดให้เรียบร้อยก่อนเนาะถูกต้องใช่แต่บางธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจบริการส่วนใหญ่อะเราจะไปจ้างคนมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนเหล่านั้นอะไม่ได้จดแวตแน่นอนอันเนี้ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยจริงๆเราก็อาจจะไม่ต้องรีบไปจดแวตก็ได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไว้รอมีรายได้ถึงเกณฑ์เมื่อไหร่ค่อยไปจดแวตก็ยังไม่เสียหายอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้คิดใช่ก็สำคัญตรงที่ว่าจะใช้ภาษีซื้อเมื่อกี้หรือเปล่าเนาะหลักสำคัญคือถ้าอยากรีบใช้ก็ต้องรีบจดแต่ถ้าไม่ได้อยากรีบใช้มองว่าเป็นต้นทุนได้หรือเป็นงานบริการที่แบบจ้างคนแล้วมันไม่มีเรื่องของแวตมาเกี่ยวข้องก็ไม่ต้องจดก็ได้ทีนี้ใช่ค่ะไอฝั่งที่เมื่อกี้เราเรียกว่าภาษีซื้อเนาะขยายความอีกคำหนึ่งแล้วกันนุชมันมีเรื่องคำว่าภาษีขายด้วยภาษีซื้อภาษีขายแล้วก็ส่งสรรพากรอยากให้อธิบายตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงฮะค่ะสำหรับตัวภาษีขายก็คือตอนแรกเราซื้อมาแล้วนะ107อันนี้จำเอาไว้ทดไว้ในใจนะคะพอซื้อมาเสร็จเราก็จะต้องไปขายลูกค้าถูกไหมเพื่อที่จะให้เกิดรายได้นะคะนุชอาจจะแบบขายที่ราคา300บาทขายที่ราคา300บาทเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องชาร์จ 7% กับลูกค้าก็คือ21บาท300คูณ 7% ก็คือ21บาทไอ้21บาทตรงเนี้ยเป็นภาษีขายเนื่องจากว่ามันเกิดจากกิจกรรมการขายขึ้นมานั่นแหละแล้วภาษีขายกับภาษีซื้อเกี่ยวข้องยังไงกับสรรพากรนะคะเวลาที่เรานำส่งสรรพากรเนี่ยเราจะต้องหักนำส่งคู่กันก็คือภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อตอนแรกอะถ้าเกิดเราขายได้แล้วมีภาษีขาย21บาทเนาะแทนที่เราจะส่งแค่21บาทเราส่ง21ลบ7บาทก็คือเหลือ14บาทเงินสดที่เราต้องจ่ายสรรพากรอะก็คือ14บาทเป็นการหักลบกันครับพูดง่ายๆก็คืออันนี้มองในฝั่งกิจการเราเนอะเราไปซื้อของจากเขามามันก็ถ้ามีแวตเราจะเรียกว่าภาษีซื้อเวลาเราขายของให้ใครถ้ามีเราถ้าเราต้องจดแวตก่อนนะอันนี้ย้ำก่อนนะเมื่อกี้เคสเมื่อกี้คือเราต้องจดแวตก่อนเราถึงจะบวก 7% ได้นะครับก็เป็นภาษีขายแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือทุกเดือนเรามีหน้าที่เอาไอ้ภาษีซื้อภาษีขายเนี่ยมารวมยอดแล้วก็หักกบกันถ้าเกิดว่าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้ออย่างเคสเมื่อกี้21ลบ7เราก็มีหน้าที่นำส่งส่วนต่างที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือ14บาทเนี่ยให้กับสรรพากรทีนี้ขยายความนิดนึงครับขออนุญาตเพื่อให้เห็นภาพนะครับในฝั่งของซัพพลายเออร์คนที่เขาขายเราเนี่ย101 107เนี่ยไอ้100+7เนี่ย
ฝั่งเขาเขาจะเรียกว่าภาษีขายเขานะนึกออกใช่ไหมเขาก็จะมีหน้าที่ส่งสัมภาระสมมุติว่าเขาไม่มีซื้ออะไรมาเลยแล้วกันเขาก็มีหน้าที่ส่งไอ้7บาทเนี่ยให้สัมภาระถูกต้องค่ะถ้าเห็นภาพว่าฝั่งนั้นก็จะเรียกว่าภาษีขายหักภาษีซื้อในหลักการของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้บอกว่าเราไม่จดแวตแล้วเราซื้อของมา107อันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นทำนุสมมติเราต้องขาย300เราก็บวก7ไม่ได้ปะเราก็บวก7ไม่ได้300บาทก็คือขาย300บาทส่วน107บาทที่ซื้อมา107บาทคือต้นทุนของเราก็จะกลายเป็นว่าอันนี้คิดตัวเลขให้คิดตามนะครับอาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่ฟังเป็นพอดแคสต์นะครับแต่คิดตามก็คือว่า300เมื่อกี้มันต้องหัก107เนาะนั้นกำไรมันก็จะเหลือแค่เท่าไหร่อ่ะยากละ193บาท193บาทใช่ถูกต้องจบกันที่เรียนบัญชีคิดเลขในใจไม่ค่อยได้นะครับ193บาทแต่ว่าถ้าเคสที่คุณจดแวตสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะกำไรเท่ากับ300หักด้วย100ถูกไหมถูกต้องก็คือคุณจะกำไร200บาทตรงนี้มันจะมีส่วนต่างของแวตที่กลายเป็นต้นทุนของคุณแต่ประเด็นปัญหาของการที่คุณบอกว่าคุณขาย300มันต้องมีเรื่องของการบวก 7%ให้กับคนซื้อด้วยนะใช่นึกออกใช่ไหมตอนนี้มันจะมีความต่างเรื่องนี้นะครับดังนั้นพอแวตไปต่อเดี๋ยวไว้เราอธิบายตอนต่อๆไปแล้วกันนะแต่ว่าให้เห็นภาพกับว่าพอมันมีเรื่องของแวตมันจะมีอีกเรื่องนึงที่ตามมาคือการตั้งราคาขายตั้งราคาขายใช่ไหมถูกไหมเพราะเมื่อกี้ถ้าเทียบกัน321กับ300ของชิ้นเดียวกันเนี่ยโอกาสที่จะขายได้คนที่ขายถูกมีโอกาสขายได้อยู่แล้วถูกไหมถูกต้องใช่ค่ะนี่จะเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องมาคิดเรื่องของแวตนะครับมันจะมีผลกับเรื่องของกำไรและการตั้งราคาขายด้วยก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในตอนอื่นๆแล้วกันแต่ว่าให้เห็นภาพคร่าวๆว่านี่คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มที่มันจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจมีโอกาสอื่นไหมนุชที่อยู่ๆเราก็ต้องจดแวตเลยโดยที่เราแบบยังไม่อยากจดอะไรเงี้ยมีไหมก็มีเกิดขึ้นบ่อยกับหลายๆที่กับ SME หลายๆเจ้านะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเราอาจจะมีลูกค้าที่รอจะแบบทำการค้ากับเราอยู่แล้วแล้วลูกค้า require บอกว่าเฮ้ยเขาจะทำการค้าได้ก็ต่อเมื่อซัพพลายเออร์ของเขาจด VAT เท่านั้นอันเนี้ยลูกค้าก็มีอำนาจต่อรองเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำการค้ากับเขาง่ายๆเลยก็คือต้องไปจดแบบตั้งแต่เริ่มแหละไม่ได้สนใจหรอกว่าแบบตัวเองมีรายได้ถึง1.8 ล้านหรือเปล่าเพราะไม่งั้นก็ไม่มีงานเข้ามาคือเอาจริงๆอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวกันนะพอฟังรุ่นเล่ามาถึงเนี้ยนึกเรื่องนึงออกคือส่วนใหญ่พี่มักจะแนะนำคนที่เริ่มธุรกิจแล้วแบบยังไงธุรกิจเขาต้องเสียแบบอยู่แล้วแต่ว่าจะรอเกิน1.8 ล้านหรือเปล่าเงี้ยคือถ้าเขามีแนวโน้มว่าอนาคตจะเกิน1.8 ล้านพี่มักจะแนะนำให้เขาจดแบบไปเลยเพราะว่ามันไม่เสียเวลาใช่คือตอนแรกรายการมันจะน้อยทุกอย่างมันจะเข้าใจได้ง่ายฮะใช่ฉะนั้นมันก็จะทำให้แบบเรียนรู้อะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าที่พูดแบบนี้เพราะว่าหลังจากจดเนี่ยมันไม่จบแค่นี้เรากำลังจะไปต่อที่คำถามต่อไปคือพอจดเสร็จแล้วมันไม่ได้จบแค่บวกใช่ไหมมันต้องทำอย่างอื่นเพิ่มใช่ไหมทำอะไรบ้างฮะถูกต้องใช่ขอแบ่งเป็น3ข้อง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะคะก็คือข้อแรกอะค่ะก็คือเป็นหน้าที่ของการออกใบกำกับภาษีกรณีที่เราแบบทำการค้าขายสินค้าหรือว่าให้บริการนะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องเอกสารเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องจัดทำรายงานซึ่งรายงานก็มีทั้ง3รายงานก็คือรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายและรายงานสินค้าและวัตถุดิบถ้าใครทำธุรกิจบริการนะคะรายงานสินค้าวัตถุดิบก็ไม่จำเป็นต้องทำเพราะเราไม่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆเดือนนะซึ่งใช้แบบที่เรียกว่าแบบพอ30การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่มีรายได้ก็จำเป็นจะต้องนำส่งทุกๆเดือนเป็นหน้าที่นะคะไม่ให้ขาดโอ้คือเอาง่ายๆพอจดแล้วเหมือนเข้าวงการความยากลำบากของการจัดการเอกสารเลยนะอันนี้พูดแบบไวๆใช่ค่ะซึ่งมีบุคคลหลายคนฮะเขาใช้จุดนี้ในการจดบริษัทไปเลยก็ได้นะคือบางทีรู้สึกว่าตัวเองต้องเข้าแวตแล้วมันดูต้องทำเอกสารเยอะแล้วอย่างนั้นจดบริษัทอาจจะเป็นทางเลือกเพราะว่าในอนาคตจะต้องโตอยู่ดีอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่หลายคนตัดสินใจนะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังย้อนกลับไปฟังเรื่องการจดบริษัทได้ในตอนแรกนะฮะเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับใครสนใจเรื่องบริษัทก็เดี๋ยวไปฟังย้อนหลังได้อ่ะทีนี้ทวนอีกทีสิ่งที่ต้องทำคือพอจดเรียบร้อยปั๊บมันจะมีเรื่องของใบกำกับภาษีที่เกิดขึ้นซึ่งใบกำกับภาษีเนี่ยเรายังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะเพราะมันมีเยอะกว่านั้นแต่ให้รู้ว่าคุณมีหน้าที่ต้องทำเอกสารที่เรียกว่าใบกำกับภาษีตอนซื้อต้องเก็บของเขาด้วยถูกไหมนุชอันนี้เพิ่มไปนิดนึงใช่ถูกต้องก็คือ
ต้องเก็บใบกำกับภาษีจากซัพพลายเออร์ทุกคนที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงนะคะเพื่อที่เอามาจัดทำรายงานภาษีซื้อแสดงว่าพอจดแบบปั๊บตั้งสติไว้ในใจนิดนึงเลยว่าทุกอย่างต้องมีเรื่องของใบกำกับภาษีทั้งตอนซื้อและตอนขายอันนี้เป็นอันดับแรกอันที่สองคือไอ้ใบกำกับภาษีซื้อขายนั่นแหละต้องเอามาทำรายงานด้วยที่เมื่อกี้นุชเล่าให้ฟังรายงานภาษีซื้อขายก็คือแยกกันนะส่วนซื้อกับส่วนขายแล้วก็เพื่อที่เราจะยอดมาหักแล้วไปส่งสรรพากรเนาะทีนี้มันจะมีเรื่องสต็อกต้องทำด้วยก็คือรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบกรณีที่คุณเป็นการซื้อขายสินค้าหรือผลิตพวกนี้ต้องมีสต็อกด้วยก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วนะฮะหลังจากนั้นก็สุดท้ายอย่างที่เมื่อกี้นุชบอกเลยฮะส่งภาษีทุกเดือนให้ถูกต้องครับใช้แบบชื่อว่าพ.พ. 30เอาภาษีขายมาภาษีซื้อนะฮะเอ๊ะแต่มีอันนึงอันนี้นึกขึ้นได้กรณีที่ภาษีซื้อมันมากกว่าภาษีขายแหละครับเช่นเดือนนี้ดันซื้อไปเมื่อกี้107ซื้อไป7เลยแล้วไม่ได้ขายเลยมีภาษีซื้ออีก7อย่างเงี้ยทำยังไงได้บ้างฮะคือมันสามารถขอคืนเป็นเงินสดได้อ่ะอันนี้กรณีแรกหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเก็บไว้ใช้เครดิตภาษีซื้อในเดือนถัดไปได้ซึ่งคนส่วนใหญ่เครดิตภาษีซื้อหน่อยคนจะไม่เข้าใจเครดิตภาษีซื้อครับใช่ก็ซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะนิยมใช้วิธีนี้เดี๋ยวจะขออธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันก็คือตอนแรกที่เราบอกว่าเราซื้อของมา107บาทแต่เราไม่มียอดขายเลย7บาทคือภาษีซื้อของเราภาษีซื้อของเราเนี่ยนำส่งเดือนนี้ก็คือส่งไปแล้วก็จะติดลบเป็นเครดิตภาษีซื้ออยู่7บาทใช่มั้ยคะแล้วพอเดือนถัดมาเรามียอดขายพอเรามียอดขายอาจจะไม่ได้มีการซื้อเข้ามาก็ได้เพราะว่าเราเคยซื้ออยู่แล้วนะคะพอมียอดขายก็ต้องนำส่งภาษีขายนำส่งภาษีขายเนี่ยสมมุติ300บาทมีภาษีขายอยู่21บาทก็ได้ทีเนี้ยตัว21บาทตรงนี้พอเรานำส่งไปเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะเอาเครดิตภาษีซื้อมาใช้หรือเปล่าเราก็เอาเครดิตที่เรามีไว้สะสมไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้ว7บาทมาหักกบกับเดือนถัดมาสำหรับภาษีขายหักลบภาษีซื้อเราก็คือสุดท้ายอ่ะจ่ายเงินก็คือ14บาทเป็นส่วนต่างก็แปลว่าเอาง่ายๆคือยกไปใช้เดือนต่อๆไปได้แหละนะจะยกไปหรือเปล่าถ้าเดือนหน้ามีก็ยกต่อไปนะครับส่วนใหญ่คนชอบวิธีนี้เพราะว่าไม่อยากขอคืนนะเพราะขอคืนทีไรก็อาจจะต้องโดนตรวจอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะยกไปต่อไปในเดือนถัดไปแทนอย่างที่เมื่อกี้นุชเล่าให้ฟังอ่ะทีนี้ฮะล่วงเลยเวลามาตอนนี้ยาวมากขอคำถามสุดท้ายอะสมมุติว่าไม่จดล่ะพี่นี่คำถามนี้บ่อยมากเกินล้านแปดแล้วฟังเพิ่งฟังตอนนี้เลยแล้วแบบอุ้ยมันเกินมานานแล้วแต่ไม่เคยจดเลยอ่ะแล้วอยากรู้ว่าต้องเจออะไรบ้างหรือแบบควรต้องเข้าไปจดไหมหรืออะไรยังไงครับอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะสำหรับคนที่รายได้เกินล้านแปดแล้วไม่จดนะคะก็คือว่าคำนวณอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นปีนี้ถ้าเรารายได้2ล้านบาทเกินล้านแปดมาแล้วแต่เราไม่ได้ไปจดส่วนเกินคือ200,000บาทใช่ไหม200,000บาทเนี้ยถ้าสมมุติโดนตรวจเจอนะคะสิ่งที่ต้องทำคืออะไรสิ่งที่ต้องทำก็คือลำดับแรกเราต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มของส่วนที่เป็น 200,000 บาทตรงนี้ 200,000 บาทคูณ 7% ก็ประมาณ 14,000 บาทอันนี้ตัวแรกนะคะคือภาษีที่ต้องจ่ายตัวที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าปรับค่าปรับเนี่ยก็คือจะต้องเสีย2เท่าของตัวภาษีก็คือ 14,000 บาทคูณ2เท่าก็คือ 28,000 บาทนะอันนี้แพงมากเลยนะแล้วก็ตัวที่3ยังไม่จบนะคะก็จะมีเงินเพิ่มคำนวณยังไงเงินเพิ่มก็คือร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของมูลค่าภาษีนะคะแต่ว่าแบบเหมือนถ้าคำนวณแล้วมันเยอะมากๆอะค่ะเขาจะแคปแม็กซิมัมไว้ที่ไม่เกินมูลค่าภาษีก็คือตีไปสัก1เท่าแล้วกันเนาะสำหรับเงินเพิ่มนะคะรวมๆแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเรามีโอกาสที่จะต้องเสียทั้งภาษีค่าปรับเงินเพิ่มรวมๆกันแล้วประมาณ4เท่าของเงินที่เราแบบเกินออกมาแล้วใช่ทำไม่ถูกนั่นเองค่ะก็เพราะว่าเป็นเงินที่แบบค่อนข้างแพงมากเลยนะสำหรับตัวนุชอ่ะใช่จริงแวดถ้าพูดแบบในมุมคนทำงานภาษีครับแวดคือตัวที่เป็นตัวค่าผู้ประกอบการถ้าเราพูดกันตรงเพราะว่าโทษมันร้ายแรงครับคือภาษีมันไม่ได้ซับซ้อนแต่ว่าคนที่หลีกเลี่ยงหรือคนที่ทำผิดมักจะโดนโทษร้ายแรงแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้คือโทษสูงสุดที่จะโดนนะอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยนี่คือรู้ไว้ว่ามันน่ากลัวแบบนี้นะครับอาจจะมีแบบลดให้หรืออาจจะมีแบบกรณีที่ขอแบบ
ยื่นคำร้องสรรพากรอะไรเงี้ยหรือไปยื่นเองก็อาจจะมีเรื่องที่ได้รับลดได้รับส่วนต่างอะไรงี้แล้วก็รวมถึงเมื่อกี้เงินเพิ่มมันอาจจะไม่ถึงจำนวนภาษีก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าแค่แบบปีเดียวมันก็ 18% อะไรเงี้ยเนาะก็ 1.5 ต่อเดือนปีก็18 2ปีก็36อาจจะไม่ได้เยอะถึง1เท่าไม่อยากให้ใจเสียแต่บอกเลยว่าอันนี้บอกตรงคือไม่อยากให้ใจเสียแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าใครทำไม่ถูกต้องแล้วโดนตรวจเนี่ยอันนี้เจอแน่นอนนะครับต้องระวังไว้บอกไว้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะฮะในที่ YouTube แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาเอามาตอบเพิ่มเติมให้ในตอนต่อๆไปนะครับทีนี้มาต่อเรื่องของสุดท้ายละขอสุดท้ายจริงๆละสรุปนิดนึงฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะแบบอุ๊ยมันแบบเริ่มต้นไม่ถูกจับต้นชนปลายไม่ถูกขอแบบสั้นๆสักนิดนึงเริ่มยังไงจัดการยังไงครับได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราทำธุรกิจนะคะอยากให้ทุกคนลองศึกษาเรื่องแวดกันดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลแล้วกันนะคะลองโฟกัสดูที่รายได้ว่ารายได้เราเนี่ยเป็นประเภทไหนแล้วเป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นไหมถ้าได้รับยกเว้นก็คือสบายตัวไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่อะมักจะไม่ได้รับยกเว้นพอไม่ได้รับยกเว้นเนี่ยดูนะคะว่ารายได้ต่อปีของเราอะเกิน 1.8 ล้านหรือเปล่าถ้าเกิน 1.8 ล้านบาทเนี่ยแนะนำว่าให้รีบจดแวตซึ่งการจดแวตมันก็จะมาพร้อมกับหน้าที่ที่เราต้องทำก็คือการออกใบกำกับภาษีการจัดทำรายงานแล้วก็นำส่งภาษีนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากให้ทุกท่านระมัดระวังละกันก็คือว่าการทำกิจการของเราอะค่ะเราไม่ควรจะต้องจ่ายค่าปรับไม่ควรจะต้องเสียเงินเพิ่มมากๆเพราะว่ามันถือเป็นต้นทุนอย่างนึงของธุรกิจละกันนะคะทีนี้เนี่ยลองสังเกตดูกิจการของตัวเองละกันว่าจำเป็นจะต้องจดแวตไหมถ้าต้องจดแวตให้รีบจดก่อนที่จะมีค่าปรับเงินเพิ่มตัวนี้เพราะว่าค่าปรับเงินเพิ่มเนี่ยแพงมากเลยค่ะครับผมฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ต้องจดแวตหรือต้องรู้เรื่องแวตนะครับหวังว่าตอนนี้จะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ค่อนข้างยาวแต่ว่าถ้าฟังแล้วงงตรงไหนก็อย่างที่บอกคอมเมนต์คำถามพูดคุยกับเราได้นะครับติดตาม Zero to Profit Podcast ได้ตามช่องทางต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นพอดแคสต์เนี่ยใช้ทุกแอปพอดแคสต์ที่คุณฟังพอดแคสต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Podbean Spotify หรือว่า Apple Podcast รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะครับถ้าอยากดูแบบวิดีโอนะครับก็สามารถดูได้ที่ YouTube นะครับช่องแท็กปักหนอมนะครับเสิร์ชคำว่า Zero to Profit นะครับมีทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับผมแล้วก็ติดตามเรา2คนได้ทางแฟนเพจแท็กปักหนอมแล้วก็ Zero to Profit นะครับผมอ่ะทิ้งท้ายสุดท้ายท้ายสุดฮะวันนี้ฝากอะไรมนุษย์ก่อนจากกันค่ะก็เรายังมีพอดแคสต์ในบล็อกดิทด้วยนะคะอย่าลืมไปฟังกันนะคะแล้วก็ฝากทุกท่านติดตามเพจ Zero to Profit ด้วยละกันนะคะก็จะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการแบบง่ายๆนะคะในภาษาที่ผู้ประกอบการน่าจะทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะครับผมฝากครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ